เสร็จงานวันนี้เราก็มากินคิสึอิซากายะร้านอิซากายะแถวอารีภายในร้านให้ฟีลความเป็นญี่ปุ่นอบอุ่นแต่ก็ยังทันสมัยด้วยกราฟิกที่เขาใช้และนี่คือตัวละครหลักของเราในวันนี้น้องแนนเจ้าแม่อสังหาและนี่ก็น้องแบมคนดีคนเดิมเมนูที่นี่มีให้เลือกเยอะมากคือแบบก็เลือกไม่ถูกกินกันไม่หมดหรอกแต่ว่าที่สั่งหลักๆมาวันนี้จะเป็นกับแกมซะส่วนใหญ่แล้วเวลามาอิซากายะนะเราชอบสั่งทาโกวาซาบิกินได้ทั้งคืนคืนนึงกินได้หลายถ้วยอ่ะถ้าอยากดูเฮลตี้หน่อยก็แตงกวาเลยส่วนเมนูนี้น้องแบมเป็นคนสั่งมาจ้าเป็นอะไรที่คลาสสิกอร่อยกินง่ายใครๆก็กินได้เมนูนี้คือทูน่าหั่นเต๋าคุกกับซอสอะไรสักอย่างเสิร์ฟคู่กับอะโวคาโดกินเพลินหมดถ้วยเร็วมากไก่ทอดที่นี่ก็ทำได้ดีเขาจะราดซอสที่มันหวานๆนิดนึงเหมือนไก่เกาหลีเลยส่วนเมนูเสียบไม้ย่างๆเราก็สั่งมาหลายเมนูเลยนะอย่างอันเนี้ยก็คือไก่กับต้นหอมแล้วก็เห็ดหอมเนี่ยก็อร่อยดีแต่ที่ประทับใจสุดๆก็คือกระเจี๊ยบต้องพูดให้ช้าๆนะทุกคนกระเจี๊ยบมาต่อกันที่จานนี้ดีกว่าขอเริ่มที่หอยเชลล์หอยเชลล์เนี่ยนะตัวใหญ่มากแต่ว่าตอนที่เรากินเรารู้สึกว่ามันเหนียวไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราทิ้งไว้นานหรือเปล่าเนาะส่วนหมูสามชั้นก็คือหมูสามชั้นอะเราว่ามันธรรมดาแต่ว่าที่เราชอบเลยอ่ะก็คือเนื้อมีความหอมแล้วเขาทำมาเนี่ยไม่เหนียวเลยนึกว่าจะต้องเคี้ยวจนปวดกรามแต่เปล่าเลยอร่อยมากและนี่ก็คือพระเอกของวันนี้เราบอกเลยนะว่าที่เนี่ยทำตับอร่อยมากไม่รู้จะบอกว่าอร่อยยังไงอยากให้มาชิมกันเองท้องแซลมอนย่างก็ย่างได้ดีนะหนังกรอบเนื้อนุ่มอร่อยเลยขอกลับมาที่ตับคือเขาย่างตับได้ดีมากมันนุ่มมากแล้วก็ไม่ได้แบบว่าดิบจนเกินไปไม่ได้สุกจนเกินไปคือแนะนำมาทุกคนส่วนไก่ย่างกินแล้วอยากได้ข้าวเหนียวเลยจริงๆแล้วอ่ะเมนูนี้เหมาะกับการจะเป็นของหวานปิดท้ายของเราเพราะว่ารสชาติเหมือนข้าวโพดคลุกเนยที่เรากินสมัยเด็กๆเลยแต่เปล่าของหวานจริงๆอ่ะคือโมจิย่างกินคู่กับเหมือนกับถั่วแดงหวานๆที่เขาให้มามันย่างนานอยู่นะจะว่าไปแล้วตอนรอย่างอ่ะก็คือรอแบบหลายจุดหมายมากๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอ๋อแบบนี้คือสุกแล้วกินได้พี่ที่ร้านอ่ะเอาเหมือนกับโชยุมาให้ลองจิ้มด้วยซึ่งก็จะได้รสชาติที่ต่างออกไปแต่ว่าถ้าถามเราก็ขอเป็นถั่วแดงดีกว่าโดยรวมเลยขอสรุปสำหรับร้านนี้อร่อยนะบรรยากาศดีด้วยแถมยังมีเครื่องดื่มเย็นๆให้กินอีกก็ถ้าใครอยากหาร้านอิซากายะนะคะแถวอารีก็ลองมากินที่นี่ดูนะวันนี้อิ่มมากแล้วเราเจอกันแล้วหน้านะบ๊ายบาย